ปลามุกเหล็กครับปลาเพียบเลยอ่ะสะพานข้ามแอ่งก็จะขนานกันมานี่แหละครับข้ามคลองอันนั้นจะเป็นทางรถไฟที่เราเชื่อปกติน้ำใสเลยทางเสร็จก็จะเป็นทางระดับพินจะวิ่งเข้าสู่เขตพื้นที่การรถไฟไปจนถึงสถานีกลางดงนะครับจุดนี้ก็อีกประมาณกิโล1กิโลถึงจะถึงสถานีกลางดงไปดูเส้นทางที่เขาจะทำมีหลักเวียนคืนขาวแดงอยู่แล้วก็เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยยังเห็นเปิดพื้นที่ยาวไปถึงกลางดงเลยเส้นทางที่จะเป็นเส้นทางระดับดินเสาเวียนคืนที่ DK 146บวก550เคลียร์พื้นที่ไว้แล้วยาวไปถึงเข้าเขตรถไฟถ้ามองดีๆก็จะเห็นทิวสวนที่เรานั่งรถไฟประจำมันจะเป็นทิวสวนตรงนั้นแหละครับเข้าเขตรถไฟแล้วตรงดิ่งไปสถานีกลางดงฝั่งนี้ก็ฝั่งหันหน้าไปทางแอ่งมกเหล็กก็ยังไม่ได้เริ่มทำแต่เมื่อกี้จากโรงงานมาเนี่ยเห็นเคลียร์พื้นที่แล้วก็คงจะต้องต่อเนื่องกันล่ะครับอ
แนวต้นไม้จะเห็นในเสาขาวแดงอยู่เคลียร์พื้นที่ไว้เมื่อหลายเดือนก่อนแต่ก็ยังไม่ถึงคิวที่จะต้องมาทำที่ตรงนี้ครับในคลิปที่ผ่านๆมาเนี่ยผมถ่ายไว้อยู่แบ็คโฮเคลียร์เส้นทางไว้บ่ายโมงครึ่งก็มาถึงสถานีกลางดงเดี๋ยวเราไปฟังอโศกต่ออีก5กิโลของทางคู่ทำไว้เรียบร้อยแล้วครับไปสุดที่ในข้ามแห่งมุกเหล็กอีกประมาณ 1.8 กิโลเมตรถึงจะไปต่อกับสะพานข้ามแห่งมุกเหล็กสถานีรถไฟกลางดงครับรอยเส้นทางที่ทำเคลียร์พื้นที่ไปแล้วเดี๋ยวจะเลาะแสลบข้างวัดกลางดงวัดกลางดงดูสัญญาที่1ขีด1ซะหน่อยทางระดับดินเสร็จเรียบร้อย 3.5 กิโลเมตรจนถึงสถานีปางอโศกนะครับเลยสถานีกลางดงมาประมาณ 6-700 เมตรตอนเช้าตอนเย็นก็จะมาออกกำลังกายกันเป็นที่วิ่งนะครับทางวิ่งสร้างโดยกรมทางหลวงสัญญาที่1ขีด1นี่น่าจะเป็นเสาไฟที่3ขีด1
ก็จะสร้างมาบรรจบกันตรงนี้แหละครับทางผ่านตรงนี้ออกก็จะเห็นเป็นเส้นทางแล้วเดี๋ยวก็สร้างมาเรื่อยๆเดี๋ยวก็มาบรรจบกันครับข้างหน้าครับสถานีปางอโศกที่เรานั่งประจำก็จะมี2รางนี่แหละรางข้างในกับรางนี้รางหนึ่งเดี๋ยวไปดูจุดที่เขาจะเริ่มสร้างเป็นทางยกระดับต่อจากสัญญา 1-1 เมื่อกี้เนี่ยก็จะเริ่มยกระดับขึ้นมาเมื่อ 2-3 เดือนก่อนก็มาเคลียร์พื้นที่ไปแล้วที่ถ่ายไปที่เห็นดินแดงๆครับดินแดงมากเลยในวัดปางอโศกครับจะเป็นจุดที่เริ่มก่อสร้างหน้าฝนอาจจะพืชหรือหญ้าก็ขึ้นงอกงามแต่เดี๋ยวก็เจอแบคโฮเข้าไปก็เรียบเหมือนเดิมแล้วครับสัญญาที่3-1อิตาเลียนไทยไม่แน่ใจว่าจะข้ามยูเทิร์นเกือกม้านี่ไหมหรือว่ารอดไปก่อนชันชลาที่1ชันชลาที่2เอ้ย 8.5 กิโล 8.4 กิโลถึงบันไดม้าเดี๋ยวไปดูจุดสิ้นสุดสัญญาที่1-1เห็นครับสัญญาที่1-1สิ้นสุดตรงก่อนถึงสะพานลอยที่เราถ่ายประจำนั่นแหละแล้วก็เส้นทางก็จะเป็นระดับดินมาเรื่อยๆขบวน518รถบรรทุกปูน TPI เข้ารางสองอ
ื่อกี้ที่เรายูเทิร์นมาจากสถานีปางอโศกครับเส้นทางก็ยกระดับมาแล้วล่ะแนวต่อหม้อก็น่าจะอยู่บริเวณแถวๆนี้แหละแล้วก็พอไปถึงเปลือกม้ายูเทิร์นเปลือกม้าข้างหน้าเราเนี่ยก็เลยไปอีกตรงหัวโค้งก็จะถึงจะแวะเข้าตรงไปทางบันไดม้าเลยเส้นทางที่เคยวาดแผนที่ให้ดูเดี๋ยวเราจะไปดูเลยว่าหลักขาวแดงมันอยู่ตรงไหนมั่งห่างจากปางสถานีปางกระโศกประมาณกิโลนึงตรงยูเทิร์นเกือกม้าเลยยูเทิร์นไปหน่อยก็ที่เราถ่ายที่เห็นเขามาเจาะเอาดินไปวิเคราะห์เมื่อหลายเดือนก่อนอันนี้ทีมงานนั้นอยู่ผาเสด็จเดี๋ยวไปดูจุดที่จะเบี่ยงเข้าไปที่ออกจากบริเวณเขตรถไฟซ้ายมือเป็นแนวเขตรถไฟครับแล้วก็ต่อหม้อก็จะข้ามเพื่อจะตัดครับตรงไปสถานีบันไดม้าเนี่ยจะเริ่มอยู่ประมาณแถวๆนี้แหละครับเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามีขาวแดงมีหลักขาวแดงไหมนี่ครับหลักขาวแดงจุดเวรคืนที่จะสร้างต่อหม้อข้ามจากแนวเขตรถไฟแล้วก็ตรงดิ่งไปทางบันไดม้าอีกเกือบ3กิโลนั่นนะจะสิ้นสุดสัญญาที่3ขีด1DK 158บวก122ครับขาวแดงเวรคืนไปดูในเขตรถไฟนี่มีทางเข้าหรือเปล่ามาหน้าฝนรกครับถ้าปกติก็หน้าแล้งก็โล่งแต่ทีนี้ไม่มีทางเข้าแต่ก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวหลังจากที่เข้าพื้นที่เจาะเอาชั้นดินไปวิเคราะห์ก็วางเว้นมายังมาไม่ถึงครับทีมงานแต่ก็จะข้ามไปตรงนี้แหละที่เราถ่ายเดี๋ยวมาดูเรื่อยๆครับตรงนี้ให้เขาเข้าพื้นที่ก่อนนะครับดูอีกรอบข้ามจากจุดนี้ก็ตรงเข้าไปมันก็จะมีข้ามคลองน้ำอยู่หลายคลองอยู่เส้นทางก็สลับกันไม่แน่ใจว่าระดับดินกับต่อหม้อสะพานข้ามจะสร้างกันแบบไหน
เดี๋ยวดูตรงถนนนี้หน่อยว่ามันจุดที่ข้ามตรงนี้มันจะตรงไหนมีเสาขาวแดงให้อ้างอิงไหมแต่ขาแดงนี่ไม่ใช่ถ้าปักในพื้นที่เวียนคืนก็จ่ายค่าเวียนคืนครับแต่เมื่อกี้เห็นอยู่แวบๆว่ามีสีพ่นใส่ต้นไม้อ้างอิงได้หรือเปล่าเนี่ยครับในรูปความหมายอะไรพ่นสีแดงนี่คือตัดต้นไม้ทิ้งไหมเส้นทางก็น่าจะไปประมาณนี้แหละตรงดิ่งไปเส้นทางก็จะตัดตรงไปบริเวณนี้แหละเขื่อนแก้มังกรจุดอ้างอิงก็คือเสาเวียนคืนขาวแดงที่ตัดผ่านไร่แก้มังกรของใครก็ไม่รู้เราไปอ่านที่ว่าหลักกิโลที่เท่าไหร่นี่ครับขาวแดงหลักขาวแดงอ้างอิงครับตรง DK 159บวก746ก็จะประมาณอีกกิโลนึงถึงจะสิ้นสุดสัญญาที่3ขีด1ตรงไปทางนี้ครับบันไดม้าเห็นรถเข้าไปก็จะปักขาวแดงไปตลอดทางส่วนทางนั้นก็มาจากเขตรถไฟที่เราผ่านมาเมื่อกี้ตรงมาทางนี้ระหว่างเส้นทางก็จะมีสะพานเส้นสุดสัญญาที่3ขีด1ก็จะกิโลที่ DK 160บวก700เดี๋ยวเราก็ไปดูไม่แน่ใจว่าจุดนี้มันเขาจะสร้างอะไรที่มันใหญ่ๆหรือเปล่านะเพราะว่าเวียนคืนขาวแดงเนี่ยกินพื้นที่เยอะเลยจากที่เราถ่ายต้นแรกมาเมื่อกี้เนี่ยหลายร้อยเมตรอยู่นะแล้วก็มีเสาเวนคืนสีแดงเนี่ยกินพื้นที่เยอะอยู่ตรงนี้อยู่นะครับนี่อีกต้นหนึ่ง DK 159บวก766 746เมื่อกี้กับ766โอ้ย200กว่าเมตรนะนะครับแล้วก็ตรงที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็จะมีขาวแดงอยู่เป็นคืนบริเวณนี้ก็จะเป็นสัญญาที่3ขีด3นะครับบันไดม้าลำตะคองนี่คือรางรถไฟที่เรานั่งประจำนั่นครับถ้านั่นก็จะเห็นมองเห็นจุดบรรจบกันระหว่างสัญญาที่3ขีด1กับ30ขีด3ที่เราผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยต่อมอต้นสุดท้ายก็อยู่นู่นเดินไปไกลไหมเนี่ยคือมาหน้าฝนมันก็เลยต้นไม้ก็เลยขึ้นเยอะแต่คลิปที่ผ่านมาเนี่ยเราถ่ายเนี่ยมันโล่งเราก็จะเห็นนี่ครับมันจะต้องสับรางเข้ากับรางปกติทางนี้รางก็จะเบี่ยงไม่อ้อมไปทางโน้นแล้วเบี่ยงรอบมาทางนี้เพื่อจะสร้างต่อหม้อต่อกันตรงนี้เพื่อความสะดวกถ้ามีรถไฟก็สร้างยากครับก็เดี๋ยวต้องตัดรางมาหลังนี้เป็นรางเดียวจนไปถึงปางอโศกว่างเว้นอยู่พอรางนี้วิ่งแล้วก็ถึงจะสร้างต่อหม้ออีกหลายต้นอยู่เดินได้ครับเพราะรถไฟยังไม่วิ่งเดินไปดูจุดสิ้นสุดสัญญาที่3ขีด1 3ขีด1ช่วงที่2ปางอโศกบันไดม้าอันนี้เป็นของ3ขีด3สร้างไว้แล้วแล้วรางที่เรากำลังเดินอยู่เป็นรางใหม่ที่ทำไว้เพื่อจะให้เบี่ยงจากรางเดิมที่อยู่ตรงนู้นข้างบนนู้น
างหน้าเราครับไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าเป็นต่อหม้อที่จะรับมาจากที่ตรงมาจากปางอโศกแล้วก็เป็นจุดสิ้นสุดของสัญญาที่3ขีด1และรางรถไฟที่อยู่ข้างหน้าเราก็เป็นรางทำใหม่หลังเดิมก็อยู่ถัดไปครับเพียร์7ของสัญญาที่3ขีด3ครับดีเคล160 + 986.61